กลับมาช่วงนี้ตรวจสอบทิศทางราคากันหน่อยนะคะต้นสัปดาห์แบบนี้ก็จะเห็นได้ว่าเงินบาทของเรานี่ก็อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์เลยนะคะเช้านี้เงินบาทอยู่ที่32.98 บาทต่อ $1ก็เฉียด33 บาทเต็มทีนะคะส่วนราคาทองในประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้ตัวของ Gold Spot ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $1,812 ต่อออนซ์นะคะก็ถือว่าปรับลงมาจากในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอันนี้เป็นราคาทองล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำนะคะทองคำแท่งขายออกที่ 28,300 บาทรับซื้อ 28,200 บาททองรูปพรรณขายออก 28,800 บาทรับซื้อ 27,697 บาท32สตางค์ค่ะตรวจสอบทิศทางราคาทองคำกับคุณจรณเวศศักดิ์ศรีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน Classic Osiris นะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะคุณจรณเวศคะสวัสดีครับคุณอังคณาครับสวัสดีค่ะต้องถามว่าเสียทรงหรือยังนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะสำหรับราคาทองคำนะคะแล้วก็ย่อลงมาในระดับประมาณ 1,810 กว่าๆอาการเป็นยังไงบ้างสำหรับราคาทองคำตอนนี้ค่ะครับก็ในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะปัจจัยในเรื่องของเฟดเนี่ยนะฮะยังคงยืนยันนะฮะว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปนะก็ส่งผลทำให้ราคาทองคำนะช่วงกลางสัปดาห์นะฮะบวกขึ้นไปได้ดีพอสมควรนะฮะแต่ก็ไปติดนะแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,830 เหรียญ นะซึ่งตรงจุดแถวๆตรงนั้นนะก็มีนักลงทุนนะฮะขายทำกำไรออกมานะฮะถึงแม้ว่าวันนี้จะย่อลงมานะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเรายังมองว่าในภาพระยะสั้นๆเนี่ยยังถือว่าลุ้นได้นะฮะเพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ากองทุน SPDR เนี่ยเข้ามาซื้อเกือบ6ตันเลยทีเดียวนะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขเนี่ยณรอบนี้เนี่ยที่เราไม่ได้เห็นซื้อเยอะๆแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะฮะแต่ระหว่างสัปดาห์นะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยนะก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะและเราต้องติดตามนะฮะก็คือตัวเลขการจ้างงานต่างๆนะของสหรัฐอเมริกานะซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีแรงกดดันต่อเนื่องนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะตัวเลขที่ให้ผลเชิงบวกก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะก็คืออย่างวันนี้นะจะมีการประกาศตัวเลข PMI นะของฝั่งยูโรโซนนะซึ่งเราคาดว่าน่าจะออกมาดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราประเมินว่าไม่น่าจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะฮะต่ำไปกว่า 1,797 เหรียญ นะซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสำคัญเลยสัปดาห์นี้ยกมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันก็คือ 1,790 เหรียญ นะตอนนี้เนี่ยยกฐานขึ้นมาเล่นนะ เพิ่มสูงขึ้นนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะแนวต้านสำคัญยังคงอยู่บริเวณ 1,830 เหรียญ นะนั่นหมายความว่าในแง่ของราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยเรายังสามารถที่จะเก็งกำไรนะฮะ ในภาพระยะสั้นนะ ตามกรอบที่เราให้ไว้อยู่นะ ก็คือย่อแล้วก็ ซื้อครับผมเป็นเล่นตามรอบไป1797ใช่ไหมคะเป็นจุดรับ แล้วก็1830เป็นจุดขายใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นทองในบ้านเราอันนี้บาทเนี่ยมันก็เกือบจะทะลุ33แล้วนะคะตรงนี้มันจะมีผลต่อราคาทองในประเทศนักลงทุนที่ถือทองในประเทศนี่ควรถือต่อไหมคะหรือยังไงต่อดีคะคุณจรเวศคะครับสำหรับค่าเงินบาทนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีลักษณะของการย่อลงมาบ้างเล็กน้อยนะตลอดทั้งสัปดาห์นะก็คือปรับตัวแข็งค่าเนี่ยประมาณ 0.12% นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าใครได้ติดตามดูก็จะเห็นว่านะฮะก็จ่อๆนะฮะที่จะทำไฮใหม่ของรอบนี้นะฮะเพราะนั้นภาพของเงินบาทในระยะนี้เนี่ยนะยังคงส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการเทรดการลงทุนในภาพระยะสั้นๆของทองคำในประเทศเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีระยะนะแนวต้านระยะส่งทางด้านบนเนี่ยนะฮะอาจจะไกลกว่าฮะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเราให้แนวรับสำคัญ 27,950 บาทนะก็คือเป็นฐานเดิมนะของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเป้าหมายทางด้านบนเนี่ยเราขยายเป้าหมายทางด้านบนนะเป้าหมายแรกเรามองที่ 28,400 บาทนะครับในกรณีที่สามารถที่จะทะลุผ่าน 28,400 บาทนะฮะเราก็
ไปดูเป้าหมายใหม่นะฮะก็คือ 28,600 บาทครับผมแต่ว่าก็ต้อง2ประสานคู่กันใช่ไหมคะคุณจรณเวททั้งทองตลาดโลกก็ต้องขึ้นด้วยบาทก็ต้องอ่อนด้วยคือถ้าบาทอ่อนอย่างเดียวแต่ว่าถ้าตลาดโลกไม่ขึ้นตามอันนี้มันก็โอกาสจะไปถึง 28,600 ก็จะยากหน่อยขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ